ว่าเป็นลองชิมดูเนื้อเล่ากันแล้วถ้ามีเล่าเลยครับแต่ชื่ออยู่ข้างข้างได้เลยโอเคเป็นไงครับรสชาติครับครับให้ส่งเสริมชาวบ้านมีอาชีพเพราะบางทีติดข้อกฎหมายบ้างนะครับแล้วก็วัดวรวิทย์ภูวศิษฐ์นะครับผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกินบ้านไร่ครับไม่อร่อยโฆษณาเป็นข้อกฎหมายของทางฝ่ายรัฐบาลเราที่เขายังไม่ปลดปล่อยยังไม่ปลดปล่อยก็คือไซเตสเราจะขายได้ทั่วโลกนะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นทางประมงส่งเสริมให้เลี้ยงเพราะเป็นสัตว์คุ้มครองประเภทหนึ่งครับส่งเสริมให้เลี้ยงถูกต้องนะครับเป็นสัตว์คุ้มครองประเภทหนึ่งแต่ขออนุญาตถูกต้องเลี้ยงได้นะครับแต่จะขายทั่วไปไม่ได้เพราะติดนี่แหละครับไซเตสเรายังไม่ปลดปล่อยไม่อะไรนะครับโอ้เพราะว่าไม่ได้เป็นสัตว์คุ้มครองประเภทหนึ่งอยู่นะครับการเลี้ยงหรืออะไรต้องเป็นสัตว์ควบคุมนะครับแต่ประโยชน์ของจระเข้เราเนี่ยมีทั้งเลือดทั้งเนื้อทั้งหนังประโยชน์สูงสุดเยอะนะครับแต่ติดข้อกฎหมายหลายข้อฉะนั้นก็เลยอยากจะฝากผู้นำที่สามารถที่จะปลดอะไรให้มันผ่อนปลนลงได้เพราะว่าตอนนี้เกษตรกรถามว่าฝีมือคนไทยเยอะไหมเยอะนะครับเยอะไหมโอเคนะครับแต่เวลาเราเลี้ยงผลผลิตบ้านเราเนี่ยทำได้หมดฝีมือคนไทยเนี่ยเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นการตัดเย็บนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้ารูปไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเป็นการเพาะพันธุ์เราทำได้หมดนะครับหมายถึงข้อขัดข้องข้อจำกัดข้อจำกัดมีอยู่คือกฎหมายระหว่างประเทศที่ว่าเรียกว่าไซเตสนี่ใช่ครับฉะนั้นจะเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเราที่จะไปแก้ไขต้องลงมาดูจริงๆบ้างนะครับบ้างนะครับบางทีเป็นกฎหมายระหว่างส่งนอกเพราะว่าส่งออกสหรัฐส่งออกเมืองนอกไม่ได้นะครับติดข้อกฎหมายโน่นนี่นั่นบางทีไปติดก็อันนี้เป็นเรื่องไม่สามารถก้าวล่วงได้เพราะว่าเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นกฎหมายการค้าระหว่างประเทศอ๋อแต่ขายในไทยได้ขายในไทยเราก็ขายกันได้ครับก็เย็บหนังกันได้อย่างเช่นเข็มขัดอย่างเงี้ยนะครับนะฮะไปส่งออกนอกส่งอะไรในราคาดีๆราคาเย็บของเรานี่ก็มาตรฐานคือเป็นการค้าระหว่างประเทศถูกต้องครับไม่สามารถส่งออกได้ใช่ครับเพราะว่าเป็นสัตว์คุ้มครองบ้างโดนกฎหมายนู่นนี่นั่นบ้างถูกต้องเลยครับการขออนุญาตทางกรมประมงนี่ส่งเสริมให้เลี้ยงเลยนะครับส่งเสริมเลยนะครับแต่ต้นน้ำโอเคกลางน้ำชาวบ้านเลี้ยงปลายน้ำตายนะครับฉะนั้นอยากให้ดูตลาดปลายน้ำสำคัญว่าเราเนี่ยฝีมือในการเย็บกระเป๋าเนี่ยนะครับทำได้หมดนะครับนะฮะทำได้หมดแต่ถ้าตีแบรนด์ตีอะไรเมื่อไหร่ก็เป็นหลักพันตัวนะครับแล้วอยู่ในกลุ่มเราเป็นหมื่นตัวนะครับอยู่ภาคเหนือเราเนี่ยมีหลายสิบฟาร์มนะครับภาคเหนือเราแล้วอยู่ในกลุ่มของพวกเราที่เขาจะสั่งจากเราครับของเราติดข้อเงื่อนไขนู่นนี่นั่นนะครับเขาก็ไปสั่งแอฟริกาเลยไม่ติดกฎหมายอะไรมากมายปัญหาเมื่อ2ปีก่อนนะครับก็นิ่งลงเลยแล้วตอนนี้เขาหันไปซื้อตลาดเขมรไปซื้อเนื้อซื้อตัวจระเข้เขมรกับจีทางจีนนะครับแล้วก็ไปซื้อที่ทางแอฟริกาไป1ถูกกว่าไม่มีข้อกฎหมายอยู่ที่ญี่ปุ่น